ครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนะครับคู่นี้ออกสตาร์ทเลทกว่าคู่อื่นเพราะว่าฝนที่จังหวัดราชบุรีตกทำให้ต้องเตะในเวลา 19:00 นจังหวะยิงลูกนี้ขึ้นนำ 1-0 ครับครึ่งหลังนะครับประตูมาครึ่งหลังโชชิโมจิยิงสวยมากวันนี้ลูกยิงแต่ละลูกนี่สวยๆทั้งนั้นนะครับแม่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกยกระดับการยิงประตูขึ้นมาเยอะมากครับสังเกตดูการเรียกว่าเฟิร์สทัชไว้หน้าอกก่อนแล้วตกพื้นที่แล้วฮาร์ฟวอลเล่เลยยากนะฮะคุณเบียร์กุลยากมากครับวันนี้ครับแล้วสนามสภาพสนามมันลื่นด้วยแหละครับแม่ทั้งการทรงตัวลูกฟุตบอลมันแฉลบไปข้างหน้า 1-0 นะครับเทโรขึ้นนำแล้วโชชิโมจิลุยเข้ามาอีกทีล็อกเข้าซ้ายเข้าขวาอีกทีโอ้โหนี่แบบมันสดจริงๆโอ้คุณเบียร์กุลครับนี่แหละครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์บ้านเราแล้วครับเดี๋ยวนี้นี่นะครับมาแล้วจิ้มมาแล้วผ่านมาให้กับโชชิมาจิล็อกขวาและซ้ายอีกทีนึงหลงกันหมดแล้วแน่นอนครับแปะเข้าไปง่ายๆนี่ครับเบสิกฟุตบอลล้วนๆเนี่ยนะครับเรื่องของการเลี้ยงนะครับเลี้ยงล็อกด้วยเท้าซ้ายล็อกด้วยเท้าขวาแล้วก็ยิงบอลด้วยข้างเท้าด้านในโอ้โหลูกนี้แบบนี้มีธงขาวต้องยกฮะยอม2-0 ครับเพโรบุกมานำแต่ว่าเจ้าถิ่นราชบุรีก็10นาทีสุดท้ายบอลยาวขึ้นมาในกรอบเด้งไปแล้วจุดโทษครับเป็นจุดโทษนัลลิบดินครับนัลลิบดินงงเพราะเจ้าตัวยังไงฮะเดี๋ยวต้องดูภาพช้านะครับจังหวะมันฟาวจังหวะไหนจังหวะแรกหรือว่าจังที่2อะไรเราก็ต้องน่าจะเป็นจังหวะที่2หรือเปล่าอ๋อมีชนมีชนนะน่าดูตรงนี้มีชนแต่ว่านั่นก็คือดุลพินิจของผู้ตัดสินนะครับแล้วเป็นบอลินก็เหลืองไปนะเป็นจุดโทษดากาสกาโดโซ2-1ครับช่วงท้ายโคสปอนก็หมดสิทธิ์ครับตรงนี้แต่ว่านั่นก็คือประตูเดียวที่ราชบุรียิงไล่มาได้จุดโทษตรงนี้ของกาโดโซจบเกมครับราชบุรีแพ้ให้กับ BC เทโรไป1